ท่านจำวันที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้ท่านเขาทำอะไรให้ท่านบ้างแล้วครับเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังครับเขาจัดการเอาคนสั่งประหัตประหาร99ศพมาติดคุกหรือยังครับเขาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับคนแสดงติดคุกติดตารางทุกพลภาพสูญหายล้มตายเขาทำอะไรให้ท่านบ้างครับและสวัสดีครับแฟนคลับลุงดิษฐ์ครับอุดรธานีเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเมืองหลวงของคนที่กล้าหาญเมืองหลวงของคนที่รักประชาธิปไตยและมีอุดมการณ์วันนี้การแข่งขันในจังหวัดอุดรธานีเพื่อเลือกนายกอบจแข่งกันแค่2พรรคครับพรรคอื่นไม่แข่งครับมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยคงจะหมายมั่นปั้นมือว่าจะสามารถชนะได้เพราะว่าอุดรธานีคือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับพี่น้องคนเสื้อแดงเก่าที่อยู่เมืองหลวงคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีครับท่านจำวันที่พรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์ได้ไหมครับท่านจำวันที่พรรคเพื่อไทยพาท่านไปลงคะแนนเสียงให้เขาได้ไหมครับท่านจำวันที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้ท่านเขาทำอะไรให้ท่านบ้างแล้วครับเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังครับเขาจัดการเอาคนสั่งประหัตประหาร99ศพมาติดคุกหรือยังครับเขาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับคนแสดงติดคุกติดตารางทุกพลภาพสูญหายล้มตายเขาทำอะไรให้ท่านบ้างครับและที่สำคัญการรำลึกถึงคนเสื้อแดงและผู้เสียชีวิตคนของพรรคเพื่อไทยส่งคนไปรำลึกมากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นครับตัวเลขที่บอกว่าจังหวัดอุดรเป็นคนเสื้อแดงเมืองหลวงของคนเสื้อแดงนั้นผมจะบอกกับคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรว่าถ้าท่านเป็นคนเสื้อแดงแท้ถ้าท่านมีอุดมการณ์รักประชาธิปไตยถ้าท่านยืนหยัดถึงความถูกต้องท่านควรหันหลังให้กับพรรคเพื่อไทยได้แล้วเพราะเขาทิ้งอุดมการณ์เขาไม่สนอุดมการณ์เขาไม่สนประชาชนหลังจากเลือกตั้งเสร็จเขารับปากกับพี่น้องประชาชนจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ประเทศไทยดีขึ้นแต่เขากลับทิ้งมวลชนที่เลือกเขาแล้วในขณะที่ทิ้งมวลชนที่เลือกเขามาเป็นรัฐบาลได้ปีกว่ายังไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยอย่าดีใจว่าเมืองหลวงของคนเสื้อแดงและท่านจะได้คะแนนเยอะแต่เมืองหลวงของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจะแปรพรรคไปเลือกพรรคประชาชนเพราะผลโพออกมาพรรคประชาชนมีเปอร์เซ็นต์คะแนนนำพรรคเพื่อไทยมีคะแนนรองแล้วคนที่ยังไม่แสดงความคิดเห็นยังมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นคำว่าเมืองหลวงของคนเสื้อแดงไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดงเขาจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยแต่คนเสื้อแดงที่เป็นเสื้อแดงแท้ๆมีอุดมการณ์รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องรักการที่ว่าไม่ชอบให้ใครมารังแกคนที่ทำถูกคนที่ทำดีเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงชาวอุดรราชธานีครับวันนี้ท่านมาเป็นคนที่รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้ท่านมาสนับสนุนพรรคที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ท่านเลิกสนับสนุนพรรคที่ตบัดสัตว์ตอหลดตอแหลหลอกลวงประชาชนหวังผลเพียงคะแนนเมื่อได้เป็นได้บริหารแล้วกลับลืมประชาชนที่เป็นต้นทางในการลงคะแนนเสียงในบัตรคูหาเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเจ็บและจำคือคนแต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จำไปเปรียบเทียบเองผมมีความเชื่อว่าคนเสื้อแดงอุดรธานีจะเลือกพรรคที่มีอุดมการณ์จะเลือกพรรคที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอุดรธานีให้ดีกว่าเก่าให้ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือท่านจะได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมีความสุขมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงครับพี่น้องชาวอุดรครับวันที่24พฤศจิกายนนี้ไปเลือกเบอร์1เบอร์1เบอร์1ทุกหน่วยเลือกตั้งทุกคูหาเลือกตั้งครับเชื่อลุงดิษฐ์ครับอยากได้ประเทศอยากได้อุดรเจริญก้าวหน้าเป็นต้นแบบของอบจทั่วประเทศโปรดเลือกเบอร์1พรรคประชาชนไปเป็นผู้แทนปวงชนทำหน้าที่นายกอบจให้แก่ท่านครับ